สุขที่เพิ่มขึ้นในทุกการเดินทางเฟรนลี่ดีไซน์จากปตท.สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวบ้านค่ะวันนี้พฤหัสบดีที่29มิถุนายน2560อยู่กับอาจารย์สมชายแล้วก็ฝ้ายอัศดาพรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีน้องฝ้ายแม่สวยแม่เชียววันนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยตอนกลางวันเกิดอะไรขึ้นเมื่อตอนสายๆค่ะของวันนี้นะคะเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลดถึงได้สวยขนาดนี้ก็เลยสวยแบบนี้นานๆจะทรงกลดสักทีเออเป็นยังไงเป็นยังไงคืออย่างนี้เขาบอกว่าหลายคนเนี่ยแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมตามโลกโซเชียลทั้งไม่ว่าจะเป็น Facebook ใน Instagram ใน Twitter ครับแต่ละคนเนี่ยถ่ายภาพพระอาทิตย์กันมาทั้งนั้นเลยนะฮะเพราะว่าสิ่งที่คุณเห็นหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายเขาเรียกว่าพระอาทิตย์ทรงกลดค่ะคในประเทศไทยเราก็จะเห็นได้ในหลายๆพื้นที่นะคะปรากฏการณ์นี้เนี่ยเกิดจากว่าเกิดการหักเหของแสงอาทิตย์ไปกระทบกับละอองน้ำครับกับความชื้นก็เลยเกิดน้ำแข็งเนี่ยลอยตัวอยู่บนท้องฟ้าลักษณะที่เราจะเห็นคือลักษณะเหมือนรุ้งสีเป็นรุ้งเหมือนรุ้งกินน้ำปกติรุ้งกินน้ำเราจะเห็นจากขอบฟากฟ้าหนึ่งไปขอบฟากฟ้าหนึ่งแต่ครั้งนี้รุ้งกินน้ำลักษณะที่เห็นจะอยู่บริเวณรอบๆดวงอาทิตย์แต่ว่าหลายคนบอกว่าสวยงามนานๆจะเกิดสักทีหนึ่งแต่ทีนี้เราก็เลยไปเช็คข้อมูลมาค่ะเราจากทางท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าสิ่งที่เห็นกันเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนว่าฝนกำลังจะทิ้งช่วงโอ้โหแบบนี้เนี่ยเกษตรกรนะฮะนอกจากจะได้เห็นแล้วตื่นตาตื่นใจลงโซเชียลเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ฝนทิ้งช่วงขึ้นมาจะกระทบกับอาชีพเราไหมต้องวางแผนเรื่องของการผลิตใช่ค่ะก็คือต้องวางแผนกันให้ดีนิดนึงนะคะคือเขาบอกว่าฝนทิ้งช่วงของบ้านเราเนี่ยคือน่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะอ๋อสัปดาห์หน้านะครับก็ต้องลองวางแผนกันให้ดีทีหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ฝ้ายเราคุยกันเรื่องของเทียนเข้าพรรษาไปแล้วใช่ค่ะที่อุบลพวกใกล้เข้ามาแล้วนี่ใช่สัปดาห์หน้าก็เข้าพรรษาแล้วเทศกาลบุญใกล้เข้ามาแล้วอาจารย์ก็เลยอยากจะพาน้องฝ้ายเนี่ยไปอุบลเพราะเมืองอุบล นั้นเนี่ยมีแต่คนงามงามนี่ไปเมืองอุบลเขาก็มีเขาเรียกว่านอกจากแห่เทียนเข้าพรรษาที่จะจัดแล้วนะยิ่งใหญ่แล้วนะแล้วเทียนเข้าพรรษาอุบลเนี่ยท่านผู้ชมถือเคารพครับให้น้องฝ้ายครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับว่าการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษาที่อุบลจัดมาแล้วทั้งหมดกี่ปีให้ท่านถวยเข้ามาในรายการถวยทายทายเข้ามาในรายการนะครับอาจจะมีรางวัลมอบให้ทายมาได้เลยทายมาได้เลยส่งคำตอบให้กับ Facebook ของเราก็ได้อาจารย์ก็เลยจะพาไปที่นั่นไงเขาตอนนี้เนี่ยเขาก็เตรียมการแล้วก็มีทุ่งดอกผึ้งบานนะฮะที่สวนสัตว์ด้วยนะครับเราไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมครับที่จังหวัดอุบลราชธานีเด้อครับพี่น้องเด้อตอนนี้ที่เห็นอยู่ที่เห็นอยู่ในฝ้ายอุ๊ยดอกมาเยอะอ่ะอันนี้จริงไหมเนี่ยอันนี้ดอกเพิงด้วยครับดอกเพิงคือดอกผึ้งที่ทำจากเทียนอ๋ออันนี้ไปทำจากเทียนเออนี่ทำถวายในหลวงรัชกาลที่9นะจ๊ะค่ะอุ๊ยมันเยอะแยะมากเลยอ่ะเยอะมากเขาจะทำเป็นหมื่นดอกทีเดียวนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีของเรานะครับช่วงนะฮะจัดเทศกาลมงคลนี้เนี่ยนะที่จะแห่เทียนเข้าพรรษาเนี่ยครับช่างเทียนวัดชัยมงคลนะครับก็ได้ร่างได้เร่งสร้างเทียนแกะสลักขนาดใหญ่ในขณะที่สวนสัตว์นะครับที่ท่านผู้ชมกำลังเบิ่งอยู่นี่เด้อครับเด้อเป็นอยู่ที่สวนสัตว์อุบลเด้อครับนะที่สวนสัตว์อุบลเนี่ยเขาก็เปิดแลนด์มาร์คเรียกว่าทุ่งดอกผึ้งนะครับอันนี้เฮ็ดจากอีหยังครับเฮ็ดจากเทียนครับเนี่ยฮะเป็นเขาอีสานเขาเอิ้นว่าดอกเพิงครับก็ที่สวนสัตว์อุบลเนี่ยครับก็จัดเขาเรียกว่าเปิดเป็นแลนด์มาร์คทุ่งดอกผึ้งขึ้นกว่า 10,000 ดอกนะครับเหลืองแล้วก็บานสะพรั่งเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษายังเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยนะครับนะนอกจากนี้สวนสัตว์เนี่ยก็ยังเปิดนะฮะเป็นเวทีสำหรับนักแกะสลักเทียนเยาวชนนะฮะนี่ดีฝ้ายที่ดูอยู่เนี่ยอุ๊ยนี่น้องๆเด็กๆนะฝีมือเยาวชนโอ้โหแต่ฝีมือรุ่นยาวเก่งอ่ะสวยอ่ะ
วยเลยแล้วมีรางวัลมอบให้ด้วยนะค่ะเออรางวัลแกะสลักของเยาวชนเนี่ยมูลค่ากว่า 20,000 กว่าบาทนะครับนอกจากทุนการศึกษาให้แล้วก็มีเงินให้นะครับก็จะได้ต่อยอดกันไปเด็กระดับเล็กระดับผู้ใหญ่ก็ว่ากันไปนะครับก็คือการมีการแข่งขัน2ประเภทครับประเภทกรอบเฟรมแกะสลักและประเภทประติมากรรมลอยตัวนะครับซึ่งก็ได้มีการจัดระหว่างวันที่26ถึง30มิถุนายนนี้นะครับค่ะในส่วนที่วัดชัยมงคลนะฮะอำเภอเมืองอุบลราชธานีของเราเนี่ยนะครับช่างเทียนก็แกะสลักนะครับนะฮะเรียกว่าเร่งมือแล้วฮะนะฮะสลักต้นเทียนเพื่อที่จะเข้าประกวดนะครับของงานแห่เทียนพรรษาประจำปี2560ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่8ที่9นี้นะครับนักท่องเที่ยวพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับนะฮะไปกันให้ได้นะฮะ8 9นี้นะครับที่อุบลนะฮะก็นะครับนอกจากจะมีการแกะสลักในงานนี้เนี่ยนะฮะในการแข่งขันนะครับแห่เทียนพรรษาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการนำเสนอพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ของเราด้วยนะครับเป็นการผลิตต้นเทียนนะฮะด้วยการหล่อเทียนรวมใจเทิดไทยนะฮะองค์ราชันนะครับเสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับซึ่งก็จะเป็นเทียนที่ถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับจัดขึ้นมานอกเหนือจากโน่นนี่นั่นที่มีเยอะแยะมากมายเนี่ยนะก็จะมีเทียนอันหนึ่งที่แสดงถึงความจงรักภักดีของพี่น้องชาวไทยนะฮะแสดงความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่9ของเราด้วยใช่ค่ะเนี่ยตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยอาจารย์เกริ่นมาเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของอุบลราชธานีแล้วก็เราตั้งคำถามเอาไว้นะคะว่าที่นี่เนี่ยเขาจัดมากี่ปีแล้วคุณผู้ชมสามารถตอบคำถามกับเราได้นะเข้าไปที่ Facebook ของเรานะคะแล้วก็เซิร์ชคำว่าเรื่องเล่าชาวบ้านภาษาไทยได้เลยนะคะครับเดี๋ยวจะมีภาพของเรา2คนของวันนี้นะครับแล้วสามารถเข้าไปคอมเมนต์ตอบคำถามได้ใบให้นิดนึงเกินร้อยปีอ่ะเกินร้อยปีและจะมีรางวัลมอบให้ด้วยครับตอบกันเข้ามาเยอะๆนะคะแต่ว่ากติกาของเราคือคุณจะต้องตอบใต้คอมเมนต์ภาพของเราสองคนนะในวันนี้นะคะครับแล้วก็เรามีไลฟ์สดด้วยนะคุณจะเข้าไปคอมเมนต์ในไลฟ์สดก็ได้ได้แต่กติกาอีกข้อหนึ่งคือคุณจะต้องแชร์รูปของเราหรือว่าแชร์ไลฟ์สดของเราอย่าลืมว่าเปิดเป็นพับบิกให้ด้วยทีมงานเราจะได้เข้าไปเช็คได้นะคะกติกาของเราง่ายๆแค่นี้เองแชร์แล้วก็คอมเมนต์ใต้ภาพหรือว่าใต้ไลฟ์แค่นั้นเองค่ะถ้าถูกต้องมีรางวัลให้อาจารย์สมชายมีรางวัลให้ติดตามกันได้เอามาข่าวต่อไปบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์อาจารย์ไปเรื่องงานบุญมาแล้วทีนี้งานบุญปุ๊บเนี่ยมันจะมาอยู่คู่กับความเชื่อของพี่น้องชาวไทยโอเป็นเรื่องอะไรฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อที่สร้างความฮือฮาแน่เขาว่าอย่างนั้นเลยนะเขาบอกว่าชาวสุโขทัยฮือและฮาเมื่อพบกับจอมปลวกและบ่อน้ำพญานาคลงพื้นที่ไปดูพร้อมกันเลยค่ะว่ามันจะฮือฮาขนาดไหนนะอันนี้คือที่จังหวัดสุโขทัยนะคะที่วัดบึงค่ะหมู่4ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองสุโขทัยภาพที่เห็นนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าชาวบ้านต่างก็ทยอยพากันมาจุดธูปกราบไหว้ไม่ได้แค่กราบไหว้อย่างเดียวนะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมดูว่าเขาทำอะไรนอกเหนือจากการกราบไหว้จอมปลวกพญานาคสองพี่น้องพญานาคสองพี่น้องมีชื่อว่าพญาทองแล้วก็พญาทิพย์ค่ะคือต้องบอกว่าจอมปลวกนี้นะคะชาวบ้านเนี่ยได้รับโชคลาภนะครับงวดที่แล้วเนี่ยได้รับมาแล้วงวดนี้วันที่29อีกไม่กี่วันเนี่ยหลายๆคนที่เสี่ยงโชคเนี่ยก็กำลังมองหาอยู่ว่าเอ๊ะจะมีโชคมีลาภมาถึงเราบ้างไหมโอ้โหเราก็ลงพื้นที่ไปสอบถามว่าเออมีการถ่ายรูปกันเลยดูจอซะซูมแบบซูมคืออย่างนี้นะซูมเขาห้ามเอามือไปถูหรือเอาอะไรไปอย่างนี้ก็เลยทำการเอาโทรศัพท์เนี่ยถ่ายรูปแล้วก็มาซูมกันเองชาวบ้านเราลงไปสอบถามชาวบ้านนะคะที่วัดบึงค่ะชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าวัดบึงแห่งนี้เคยเป็นวัดร้างมีอายุกว่าร้อยปีแล้วปัจจุบันเนี่ยตรงนี้แหละตรงที่จอมปลวกขึ้นเนี่ยเขามีการก่อสร้างห้องน้ำค่ะตรงอาคารสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่ยังไม่ทันสร้างเสร็จเลยนะอยู่ๆก็มีพญานาคสองพี่น้องเนี่ยมาเข้าฝันท่านเจ้าอาวาสแล้วก็บอกว่าท่านเจ้าอาวาสขอมาอาศัยอยู่ด้วยนะพอรุ่งเช้าขึ้นมาท่านเจ้าอาวาสเดินไปเจอจอมปลวกโผล่ขึ้นมา4กองด้วยกันก็เลยทำพิธีบวงสรวงพอทำพิธีบวงสรวงเราบอกแล้วว่าข่าวนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับความเชื่อนะคะใครที่ชมอยู่ต้องใช้วิจารณญาณนะคะแล้วก็ถ้าหากมีเด็กชมผู้ใหญ่ต้องให้คำแนะนำด้วยนะคะว่าข่าวนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริง
มีร่างทรงมาภายในงานนี้เช่นกันค่ะแล้วร่างทรงก็บอกว่าพญานาคเนี่ยฝากมาบอกว่าไม่ให้สร้างห้องน้ำตรงนี้นะแล้วก็ห้ามเอาดินมาปิดกลบบ่อน้ำด้วยนะก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ประหลาดๆเกิดขึ้นค่ะซึ่งทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถจะบอกได้เช่นกันนะว่าเกิดจากอะไรก็คือก่อนหน้านี้เขาเอารถขนวงบ่อมาฮะบ่อเกลอะหรือบ่ออะไรเนี้ยมาส่งจู่ๆรถเสียทั้งที่รถเนี่ยใช้ได้ดีมาตลอดเลยนะจู่ๆรถเสียคือเดินรถไม่ได้คือสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะก็งงว่าเกิดจากอะไรให้ช่างมาตรวจดูก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรและก่อนหน้านี้เหมือนกันชาวบ้านเดินไปตรงนี้ไม่ได้ตั้งใจด้วยความไม่ได้ตั้งใจหันซ้ายหันขวามือดันไปปัดยอดจอมปลวกหักหลังจากนั้นไม่นานชาวบ้านคนนี้เดินไม่ได้อันนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไรนะคะก็เลยสร้างความฮือฮาแล้วก็ประหลาดใจให้หลายๆคนเนี่ยแบบต้องฮือฮาจริงๆอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ชาวบ้านบอกว่าบ่อน้ำแห่งนี้ล่ะที่เขาเรียกว่าบ่อพญานาคเนี่ยก้มลงไปดูอยู่ๆเห็นน้ำหมุนวนในบ่อได้เองเราก็เอ๊ะมันเกิดจากเวลาบ่ออย่างเงี้ยมันจะมีปลายท่ออีกอยู่อีกฝั่งนึง มันเกิดจากแรงดันอากาศแรงดันน้ำอะไรหรือเปล่าชาวบ้านบอกไม่ใช่บ่อเนี้ยเป็นบ่อขุดใหม่ซึ่งไม่มีรูให้น้ำไหลเข้าออกก็คือเป็นบ่อปิดอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆเกิดน้ำวนได้ยังไงลมก็ไม่มีอากาศดันก็ไม่มีแรงดันก็ไม่มีเอาแล้วเกิดจากอะไรเป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้จริงๆค่ะแต่ว่าล่าสุดนี้นะคะก็ได้รับคำยืนยันจากทางวัดมาแล้วว่าได้ยุติการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณนี้แล้วครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อนะใครที่ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เพราะว่ามันเป็นความเชื่อของคนในพื้นที่จริงๆครับก็คือเหตุการณ์มันพิสูจน์ไม่ได้อาจารย์เราก็เอาเชื่อไว้ก่อนว่าก็ดีกว่านะก็ไม่ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณนี้ละแต่ว่าบริเวณนี้ก็ยังจะใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์โดยการเปลี่ยนมาเป็นการก่อสร้างกุฏิแทนห้องน้ำก็เป็นเรื่องที่เป็นการตัดสินใจที่ดีนะครับใช่ค่ะถ้าหากว่าคือเรื่องอย่างเงี้ยท่านผู้ชมครับบางทีความเชื่อนะอย่างที่น้องไฟบอกนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใช่หรือถ้าจะลบหลู่อย่าไปลบเลขนะครับที่มันขึ้นอยู่ตรงจอมปลวกโอ้แล้วก็ไปถ่ายนะฮะพอท่านไปถ่ายปั๊บก็ท่านต้องสแกน QR code ก่อนนะครับที่จอมปลวกเราจะได้เป็นเฟรนด์กันก่อนอย่างนี้ไม่บอกไม่เชื่อก็ไม่ได้แล้วปกติรถคันนี้นะเขาบอกเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายใช่แต่พองานนี้เครื่องดับอ่ะทั้งที่เครื่องยังฟิตอยู่แต่ดับเฉยเลยสตาร์ทต่อก็ไม่ติดให้ช่างมาซ่อมก็ไม่ติดจนกระทั่งมีความคิดว่าโอเคไม่สร้างห้องน้ำแล้วสร้างกุฏิดีกว่ารถก็สามารถเคลื่อนตัวออกไปได้แบบนี้มันก็พิสูจน์ไม่ได้ล่ะ อันนี้ย้ำอีกรอบว่าคุณต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆแล้วก็เป็นโชคของแต่ละบุคคลสำหรับใครที่ไปส่องจอมปลวกใช่ขอให้โชคดีคือเราไม่ได้ทำให้พี่น้องเราที่ชมรายการงมงายหรืออะไรนะครับเพราะว่างวดที่แล้วเนี่ย47เนี่ยเขาถูกเป๊ะเลยก็ไม่ได้งมงายอะไรไปข่าวต่อไปเถอะข่าวต่อไปจะพาน้องไฟยังอยู่ในวัดอยู่ค่ะอาจารย์ก็จะพาไปวัดไปที่สุรินทร์จากสุโขทัยไปวัดที่สุรินทร์ไปที่สุรินทร์เลยโอ้โหจำเรื่องต้นไม้พยุงได้ไหมจำได้ไม้พยุงเนี่ยโอ้โหอะไรกันนักกันหนานี่น้องไฟเอาใครจะกล้าแตะล่ะคราวที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าไม้พยุงล้มทับบ้านชาวบ้านแล้วปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยถึงขั้นต้องย้ายหนีเลยนะ3 เดือนเพราะว่าไม่กล้าไปขยับไม่กล้าไปตัดไม่กล้าไปแตะเพราะกลัวว่าทันทีที่จะย้ายออกจากบ้านหลังคาบ้านเราก็กลัวว่าเราจะกลายเป็นคนมีความผิดทั้งที่เราก็อยากจะอยู่ในบ้านเราต้องทิ้งบ้านนะไม้พยุงนี่คือลำพังไม้ที่ยืนได้ด้วยตัวเองไม่ได้เนี่ยอันนี้ไม้ต้องพยุงนะต้องพยุงเนี่ยมาอีกแล้วกลัวขโมยกลัวคนหลวงพ่อค่ะนอกจากหลวงพ่อแล้วชาวบ้านด้วยค่ะคือไอ้พวกนั้นน่ะมันมาหลายรอบมันมาเอายาเบื่อมาเบื่อหมาตายบ้างมันวนมาหลายรอบมันมาจอบซ้อมจอบเบิ้งอยู่หลายรอบแอบดูจนไม่ไว้วางใจต้องสร้างที่กั้นเนี่ยเอารวมๆกันแล้วมูลค่าไม่ต่ำกว่า3 ล้านบาทนะไอ้ที่กั้นเนี่ยนะใช่รอบเอาไว้นะฮะไปดูเลยนะครับที่เดียวในประเทศไทยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับนะฮะเชื่อมเหล็กนะฮะหุ้มพยุงมูลค่า3ล้านนะครับอ๋อไอ้ที่3ล้านนี่คือราคาของต้นพยุงราคาต้นพยุงราคาต้นพยุงนะครับเนื่องจากว่าแก๊งตัดไม้พยุงระบาดเนี่ยครับทำให้พระและชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์เนี่ย
ถึงขั้นลงทุนเชื่อมเหล็กล้อมต้นพยุงอายุกว่า100ปีเอาไว้นะครับนี่ฝ้ายตอนแรกเขาก็จะสร้างกรอบขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะค่ะนะฮะสร้างอาจารย์กรอบแค่นี้มันจะช่วยได้ไม่อันนี้ยังไม่เสร็จต่อไปก็จะเป็นโครงเหล็กขึ้นมาหุ้มต้นเอาไว้นะที่วัดราชบูรณะครับบ้านหนองสิมหมู่14ตำบลจอมพระอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ครับพระอธิการพันจันทะโชโตเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันทำตาข่ายนี่ๆไฟแบบนี้จ้ะนี่ตาข่ายแบบนี้จ้ะนี่อันนี้คือเหล็กเอาเหล็กมาพันเป็นตาข่ายเอาเหล็กเลยโอ้ยนะฮะเอาสิแล้วเหล็กนี่ไม่ใช่เหล็กธรรมดานะครับบอกคุณโจรไว้ก่อนครับว่าเหล็กไหลครับคือต้นไม้ไปไหนไหลไปทางนั้นนะครับแล้วเลื่อยนี่อย่าได้หวังว่าจะมานี่โอ้เขาเอาขึ้นไปออกบนนี้เลยนะต้องอย่างนั้นเลยทีเดียวบล็อกต้นไว้เลยอ่ะนะเพราะว่าเกรงว่าต้นพยุงซึ่งมีอายุ100กว่าปีเนี่ยนะครับซึ่งมีความสูงเนี่ยจากโคนต้นขึ้นไปประมาณ7เมตรมีทั้งหมด11ต้นนะฮะรวมๆกันแล้วก็หลายล้านอ่ะนะฮะก็ต้องทำแบบนี้เพราะว่าเมื่อเหตุการณ์เมื่อกลางดึกคืนวันที่11มิถุนาที่ผ่านมานี่หมาตายไปแล้ว10ตัวโดนวางยาเบื่อครับนะฮะแล้วท่านเจ้าอาวาสนี่นะฮะท่านเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะเนี่ยก็ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ขบวนการลักลอบตัดไม้พยุงเนี่ยมันมีความพยายามมาอย่างต่อเนื่องนะบางวันเนี่ยมันขับรถมาเอามาแอบดูแอบอยู่ไกลๆเขาเรียกว่าซุ่มโป่งซุ่มโป่งคือแอบดูอยู่ไกลๆแอบดูอยู่ไกลๆซุ่มโป่งค่ะจากซุ่มโป่งแล้วก็มาซ่อมเบิ่งซ่อมเบิ่งคืออะไรเขามากอะมาแอบสังเกตแอบสังเกตการเสียงตาน้อยเสียงตาน้อยคือมองด้วยหางตาอันนะเสียงตาน้อยว่ามีใครมาจับพิรุษดูไหมนะแล้วกลางค่ำกลางคืนนี่โอ้ยไม่ได้หลับได้นอนอ่ะหมาเห่าทั้งหอนอะไรต่างๆก็ทำให้ไม่สบายใจท่านก็เลยได้ทำโครงการนี้ขึ้นมานะครับก็นี่แหละฮะเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้ทั้งพระทั้งชาวบ้านนะครับคือที่แห่งนี้เนี่ยทำไมว่ามีต้นไม้มูลค่าแพงแบบนี้เกิดขึ้นแล้วต้นใหญ่เหลือเกินค่ะเป็นป่าช้าเก่าOh. เป็นป่าช้าเก่าแล้วก็มีวัดมาตั้งวัดอยู่ในป่าช้าเก่าแบบนี้เนี่ยต้นไม้ที่มีราคาเนี่ยก็เกิดขึ้นคือต้องบอกว่าสำหรับไม้พยุงเองเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะแล้วลายไม้มีความสวยงามเป็นอย่างมากแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยประกาศให้ไม้พยุงเป็นไม้ห่วงห้ามดังนั้นคุณห้ามตัดคุณห้ามคือห้ามไปตัดห้ามไปเคลื่อนย้ายห้ามทำอะไรกับไม้พยุงเลยจริงๆมันเป็นไม้ห่วงห้ามแล้วก็อยากให้ไม้แบบนี้เนี่ยอยู่ในประเทศไทยเราเยอะๆนะเพราะว่ามันก็ยังความอุดมสมบูรณ์ไว้อยู่แต่ภาพที่เห็นอาจารย์มีการบวชต้นไม้ไปแล้วโจรยังกล้าอีกเหรอเอาไม่อยู่มีการเอาจีวรไปพันเนี่ยแปลว่าบวชคือการบวชต้นไม้เนี่ยคือโจรอาจจะคือจีวรเนี่ยมันผูกเล็กไปจีวรอาจจะเข้าใจว่าเป็นแค่บวชเนนเอาเหรอไม่ได้บวชพระบวชพระอาจจะคลุมแล้วโจรคุณมีสิทธิ์อะไรไปสึกต้นไม้ออกมาฮะไม่ได้นะคือเขาทำขนาดนี้แล้วคุณต้องมีจิตสำนึกนิดนึงนะคือคุณไม่ได้แค่โอ้โหทำร้ายจิตใจคนในพื้นที่นะพระที่คอยดูแลอยู่เนี่ยท่านต้องคิดด้วยนะว่าแบบคุณไปทำไปเอาของรักของห่วงของคนในพื้นที่คุณทำลายธรรมชาติที่สำคัญก่อนหน้านี้คุณฆ่าสัตว์ด้วยโอ้ผิดศีลหลายข้อเลยนะก็ขออนุญาตถวายท่านเจ้าวาดนะฮะขอถวายไอเดียว่าะนะครับท่านอาจจะเพิ่มกล้องวงจรปิดเอาไว้สัก10กว่าตัวนะครับนะรอบวัดอย่างนี้ก็อาจจะช่วยได้นะครับค่ะถวายไอเดียท่านถวายไอเดียเลยนะคะช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วยชาวบ้านค่ะเปิดพื้นที่เพื่ออิสระที่มากกว่า Friendly Design อีกหนึ่งแนวคิดที่ปตท.ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติมเต็ม PTT Live Station เฮียขอยาหม่องน้ำตาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีไม่มีมีรู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตาถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้ว
เปิดพื้นที่เพื่ออิสระที่มากกว่า Friendly Design อีกหนึ่งแนวคิดที่ปตท.ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติบเต็ม PTT Live Station ทอส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Home for allกลับเข้าสู่เรื่องเล่าชาวบ้านค่ะกับช่วงช่วยชาวบ้านค่ะช่วยชาวบ้านตอนนี้ช่วงหลังๆนี้สังคมไทยบ้านเมืองของเราเนี่ยน้องฝ้ายได้พูดคำนี้บ่อยมากคือคำว่าอารยสถาปัตย์นะครับอารยสถาปัตย์นั้นเนี่ยก็คือว่าสถาปัตยกรรมที่ดูแลคนได้ทุกอย่างแม้กระทั่งพี่น้องคนพิการยังไงอย่างห้องน้ำอย่างเงี้ยก็ต้องห้องน้ำตามปั๊มน้ำมันตามอะไรต่างๆต้องมีถนนลาดที่จะให้คนพิการเนี่ยเอารถเข็นขึ้นไปได้ค่ะโรงพยาบาลทุกแห่งเดี๋ยวนี้ทุกที่ครับนะฮะเดี๋ยวนี้เราให้ความสำคัญมากเพราะว่าคนพิการเนี่ยก็คือเป็นคนที่มีศักดิ์สิทธิ์เท่ากับเราทุกประการนะฮะแล้วก็ที่น่าชื่นชมก็คืออบจ.พิจิตรเนี่ยเขาก็ได้จัดตั้งศูนย์ที่จะซ่อมนะฮะอุปกรณ์ของคนพิการทั้งหลายนี่ก็ต้องขออนุโมทนาบุญจริงๆนะครับเราไปที่อบจ.พิจิตรกันเลยนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนะครับได้เปิดศูนย์ซ่อมอุปกรณ์ให้กับคนพิการฟรีนะครับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับภาพอย่างที่เห็นเนี่ยท่านผู้ชมครับอันนี้ที่โรงยิมเนเซียมนะฮะสนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตรนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับได้เปิดศูนย์ซ่อมอุปกรณ์คนพิการฟรีโดยมีคุณวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรครับได้ทำการเปิดศูนย์บริการซ่อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและเป็นศูนย์กลางอะไรนะฮะอะไรนะครับพร้อมกับให้ความรู้นะในการเรียนรู้ซ่อมแซมอุปกรณ์บำรุงนะฮะบำรุงของคนพิการเนี่ยนะครับหรือผู้บกพร่องทางร่างกายนะครับพร้อมทั้งนำอุปกรณ์ที่รถเข็นไม้ช่วยพยุงให้กับผู้พิการและคนอื่นๆอีกมากมายนะครับอันนี้เนี่ยคือทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเนี่ยได้เห็นความสำคัญของปัญหาของผู้บกพร่องทางร่างกายนะครับจึงได้นำโครงการเปิดศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์นะครับได้ขึ้นที่จังหวัดพิจิตรนะครับได้เปิดขึ้นโดยอบจ.เองเนี่ยนะครับก็ได้จัดสรรงบประมาณมา 200,000 นะครับแล้วก็ได้รับงบประมาณส่งเสริมเนี่ยนะครับจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติด้วยนะฮะซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเพิ่มเข้ามาอีก 340,000 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ารถเข็นเนี่ยราคาเนี่ยก็ไม่เบาฝ้ายใช่นะฮะเกือบวิวแชร์ราคาค่อนข้างสูงนะคะถ้าหากว่าแบบของดีหน่อยนะราคาก็โอ้โหเป็นหมื่นกว่าบาทนะครับซึ่งปกติเนี่ยพี่น้องที่พิการเนี่ยนะครับรายได้นะฮะก็จะน้อยอยู่แล้วนะครับถ้ามีแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็โอ้โหก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเขาได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุดเลยต้องขอบคุณด้วยขอบคุณจริงๆที่ยังนึกถึงกันนะคะยังนึกถึงผู้พิการซึ่งผู้พิการแต่ละคนต้องบอกว่าโอ้โหความสามารถก็ไม่แพ้เราที่ครบ32เลยนะอาจารย์บางคนต้องบอกว่ามีความสามารถมากกว่าเราด้วยซ้ำคนพวกนี้มักจะมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวในแต่ละด้านแตกต่างกันไปแต่ยังไงเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งอะที่อยู่ในประเทศเราที่อยู่บนโลกของเราดังนั้นเราก็ต้องให้เกียรติแล้วก็ให้สิทธิ์เขาเต็มที่เหมือนกันเช่นกันนะคะเอาวันนี้ยายเป้าเล่าทุกค่ะมีคลิปเตือนภัยมาฝากกันสำหรับใครที่ใส่สร้อยทองถามอาจารย์นิดนึงวันนี้ใส่มาไหมคะโอ้วันนี้ไม่ได้ใส่มาครับดีแล้วค่ะเพราะว่าถ้าอาจารย์เห็นคลิปนี้อาจจะไม่กล้าใส่สร้อยทองนะจะเป็นอย่างไรค่ะไปดูพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีอาจารย์สมชายและน้องฝ้ายวันนี้ยายปอนเราทุกจะมาเล่าทุกคลิปและที่จะเล่าก็เป็นคลิปเตือนภัยเกี่ยวกับภัยใกล้ตัวของคนที่ใส่ทองที่ต้องระวังตัวเป็นพิเศษ
เป็นคลิปที่เขาโพสต์เตือนลงบนโซเชียลมีเดียไปดูกันเลยไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่านเทศบาลเมืองศรีราชาโดยภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้เป็นชายหนุ่มกำลังเดินไปเดินมาอยู่นานหลังแท็กของแห่งหนึ่งหลังจากที่เขาของมันส่งทำไมกี่นาทีช่วงที่เดินไปริมถนนก็มีคนลายขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาสงสัยเห็นทองที่คอเขากะจะขโมยไงเลยกระชากทันควันเลยเอาเห็นไหมคุณผู้ชมดูกันชัดๆอีกสักรอบเอาไปดูกันเป็นยังไงก็เหตุซึ่งๆนานเลยต้องว่างานเนี่ยจนต้องฟาวไปเพราะว่าผู้เสียหายเขาตั้งสติทันเขาระวังตัวดีเลยไม่ได้เสียทองไปง่ายๆแต่ยังว่าแหละอย่าเป่าเขาเตือนคนที่ใส่ทองให้ระวังเนื้อระวังตัวมากๆเพราะเราอาจจะไม่มีโอกาสหลอนหรือไม่เสียทองไปแบบนี้ได้บ่อยๆดีที่คุณคนนี้นะเขามีสติตลอดเวลาภาพที่เห็นเนี่ยแล้วเป็นผู้ชายด้วยทันทีที่ดึงเนี่ยมือของเจ้าของทองเนี่ยตะปบปาบเข้ามาคือไวไงแต่ว่าเอาจริงๆนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเวลาเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้บางคนเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงตกกระจายตกกระจายของผู้หญิงเนี่ยมันไม่ทันได้คว้าจ้ะมันจะว้ายเอาไปซะแล้วแล้วจะไม่ได้เสียแค่ทองนะคุณอาจจะบาดเจ็บถ้าเกิดเรายังยื้อไว้แรงผู้หญิงน้อยก็อาจจะถูลู่ถูกลางไปตามพื้นถนนโอ้ยไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนี่ไงถึงบอกอาจารย์ว่าดีแล้วที่ไม่ใส่สร้อยทองมาวันนี้แล้วจะใส่มาวันไหนไม่มีวันที่จะใส่สร้อยทองดูคลิปแล้วกลัวใช่ไหมไม่ใช่อ่ะทำไมอ่ะคะไม่มีทองคนที่ไม่ใส่เพราะไม่มีคืออยากจะเตือนอย่างเงี้ยโบราณเขาว่ามีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราอาจจะมีเงินมีทองนะครับแต่เก็บไว้ดีๆอย่าอวดร่ำอวดรวย มาอย่างนี้ก็ใส่ให้มิดชิดนะที่สำคัญเนี่ยต้องระวังเดินไปไหนมาไหนนี่ต้องสังเกตว่ามันมีมอเตอร์ไซค์วนหลายรอบหรือเปล่าค่ะต้องคอยสังเกตสังกาให้ดีนะคะช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานีโอท็อปค่ะหากท่านผู้ชมท่านใดเดือดร้อนอยากจะร้องทุกข์ร้องเรียนหรือแจ้งข่าวผ่านยายเป้าเล่าทุกข์สามารถโทรได้ที่เบอร์0944858589หรือ02-553-0863หรือส่งเรื่องราวร้องทุกข์มาที่ www.facebook.com/เรื่องเล่าชาวบ้านเปิดพื้นที่เพื่ออิสระที่มากกว่า Friendly Design อีกหนึ่งแนวคิดที่ปตท.ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติมเต็ม PTT Live Station โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่29ณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเริ่ม 19-30 สิงหาคม 2560ในช่วงเช้าเวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น. ทุกวันทางช่อง NBTและช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 18:00 น. สลับหมุนเวียนกันทางช่อง3 5 7 9 MCOT SD และ NBT มาร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทัพนักกีฬาไทยได้เป็นเจ้าเหรียญทองในซีเกมส์รู้แล้วรวยสตาร์ทอัพรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักไอเดียสตาร์ทอัพจากเหล่ากูรูนักธุรกิจชื่อดังที่เขามีเพียงแค่ไอเดียก็สามารถสตาร์ทอัพธุรกิจให้ร่ำรวยได้คือหนึ่งในปัญหาของเราตอนนี้คือยังทำได้ไม่ทันตามที่เราต้องการยังทำไม่ทันตามที่ผู้บริโภคต้องการหรือว่าร้านค้าต้องการปลายหรือทางที่จะไปเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมเนี่ยสำคัญที่สุดอนาคตมันมาอยู่แล้วถ้าเราทำปัจจุบันให้ดีผมเชื่อว่าวันนี้พรุ่งนี้ผมจะทำให้ดีที่สุดก่อนคนเรามันสามารถรวยได้หลายวิธีเป็นเจ้าของธุรกิจก็รวยได้เป็นพนักงานบริษัทก็รวยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเรารู้จักตัวเองมากพอหรือเปล่าเวลาใหม่ทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:45 น.ถึง 21:15 น.ทางททบ5กฎหมายเลข1
สถานีโอท็อปค่ะมาสถานีโอท็อปวันนี้เนี่ยพาไปชมวิธีของกินที่อร่อยอะไรคะชอบทานเห็ดโคนหรือเปล่าชอบสิเพราะว่าไม่อ้วนด้วยดีต่อสุขภาพด้วยผู้หญิงใครๆก็ชอบแล้วชอบเห็ดโคนน้อยหรือเห็ดโคนใหญ่อ้าวใครๆก็ชอบของใหญ่ทั้งนั้นแหละอาจารย์เพราะถามมีของใหญ่กับของเล็กใครก็เลือกของใหญ่ไม่ว่าน้อยๆอันนี้ชอบใหญ่ขนาดไหนอ่ะก็ใหญ่มันมีใหญ่ขนาดไหนอ่ะออนี่เหรอเอ้ยหรือไงไอ้เนี่ยมันหมายถึงเห็ดโคนหมายถึงเห็ดหมายถึงว่านี่ไงหมายถึงว่าคือไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้ดูว่ามันมีไม้ใหญ่เท่ากำปั้นเนี่ยมีไหมคิดกันลึกได้ๆๆคิดกันไกลๆอาจารย์จะพาไปดูเห็ดโคนน้อยที่เธอต้องชอบแน่ๆเลยของเล็กๆใครจะชอบเดี๋ยวไปดูกันก่อนที่สงขลาเล็กกันหรอเขารวมกลุ่มกันแล้วก็แน่นอนอนาคตอีกจะกำลังจะส่งขายที่มาเลเซียเลยไอ้ของน้อยๆเนี่ยนะของอร่อยเอาไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมครับชาวบ้านไร่ตกจังหวัดสงขลานะครับรวมกันเพาะเห็ดโคนน้อยสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้ผลเป็นอย่างดีครับแล้วก็กำลังจะเพิ่มผลผลิตส่งออกตลาดที่มาเลเซียนะครับชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่6บ้านไร่ตกตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาครับท่านผู้ชมครับได้รวมกลุ่มกันนะครับเพราะเห็ดโคนน้อยตามโครงการสัมมาชีพชุมชนตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมอันนี้คือเก็บกินได้แล้วเหรอคะนี่แหละทำไมมันน้อยๆนี่น่ารักน่ารักแบบนี้แหละนะครับซึ่งขณะนี้พ่อค้าแม่ค้าจากมาเลเซียเนี่ยก็มาติดต่อนะครับในการที่จะเอาไปขายในมาเลเซียแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณเปรมสุวรรณรัตน์นะครับผู้ใหญ่บ้านและประธานกลุ่มซึ่งได้เริ่มโครงการนี้ประธานกลุ่มเล่าว่าการเพาะเห็ดโคนน้อยที่นี่จะใช้วัสดุที่เป็นขี้เลื่อยจากไม้ยางพาราค่ะไอ้ที่ประเภทที่ว่าหัวขี้เลื่อยขี้เลื่อยนี่นะนี่ไม่ใครว่าหัวขี้เลื่อยไม่มีประโยชน์งานนี้ก็มีประโยชน์นะนี่ๆๆไซส์ขนาดนี้ใช่โอ้มันเล็กอ่ะอันนี้คือเท่านิ้วก้อยเลยมั้งเนี่ยเฮ้ยโตกว่าโตกว่านอกจากเขาใช้ขี้เลื่อยแล้วเขาใช้อะไรบ้างคะอาจารย์ขี้เลื่อยนะฮะขี้เลื่อยนี่ก็เป็นหลักเลยนะครับขี้เลื่อยนี่100กิโลกรัมมีรำข้าวอีก8กิโลกรัมค่ะยิปซัมปูนขาวภูไม้ยูเรียอย่างละ1กิโลกรัมและดีเกลืออีก200กรัมนะครับดีเกลือด้วยนะฮะนำน้ำมาผสมกับดีเกลือดีเกลือนะโอ้ยสีเมียบานอยู่เลยเนาะและยูเรียยูเรียนี่ว่ามีปัญหาได้หรอไม่มีปัญหานะยูเรียได้ปะได้ปะยูเรียยูเรียเรื่องนี้เราไม่มีปัญหามากหลายเราผสมกันให้ละลายเข้ากันครับให้เข้ากันส่วนขี้เลื่อยลำข้าวยิบซ้ำผู้ไม้ผสมเข้ากันแล้วก็นำน้ำที่ผสมดีเกลือยูเรียเนี่ยราดลงไปนะครับคนเอาไว้ให้เป็นเนื้อเดียวกันทิ้งไว้1ถึง2วันแล้วก็นำมาใส่ถุงพลาสติกอัดให้แน่นถุงละ1กิโลนะครับมัดปากถุงโดยใช้จุกพลาสติกนะครับก็คือเห็ดคือยังเห็ดปู่เห็ดเฟี้ยงแหละครับพี่น้องเห็ดฟางนะครับเห็ดคือกันที่อาจารย์บอกว่าใช้อย่างละ100กิโล1กิโล200กรัมเนี่ยมันทำออกมาแล้วมันจะได้สักกี่ถุงคะอุ้ยทำได้เนี่ยมันทำได้ตั้ง120ถุงแน่อุ้ยก็เยอะนะปริมาณเยอะนะค่ะจากนั้นเนี่ยนะฮะก็เข้าถังฆ่าเชื้อนะครับที่อุณหภูมิ90องศานาน2ชั่วโมงนะค่ะนะครับจากนั้นเนี่ยรอให้ก้อนเชื้อเนี่ยก้อนเห็ดเนี่ยที่ก้อนเนี้ยหัวเชื้อเนี่ยให้มันเย็นพอมันเย็นก็ใส่หัวเชื้อเข้าไปค่อยหยอดเชื้อเห็ดลงไปหยอดนะฮะต้องเอาไปหยอดไปอะไรเรียบร้อยรอ7วันเนี่ยเดี๋ยวมันก็ออกมาแล้วอ๋อคือบ่ม7วันบ่ม7วันทิ้งไว้7วัน7วันแล้วเห็ดมันก็จะออกมาเหรอฮะใช่ๆแล้วหนูอยากรู้ว่ามันนานมั้ยหมายถึงการเจริญเติบโตกว่าที่เราจะเก็บมากินได้ประมาณ7ถึง15วันอุ้ยแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็เก็บขายได้นะฮะเช้านะเช้าเย็นนะ2รอบแล้วลักษณะการให้น้ำเขาล่ะคะอาจารย์ให้น้ำนี่คือมันต้องเย็นนะมันต้องชุ่มน้ำต้องเย็นนะครับต้องให้ในที่บรรยากาศนี่คือต้องชุ่มน้ำอยู่ตลอดเวลานะน้ำต้องเย็นแล้วก็แต่ละรุ่นเนี่ยขายได้เนี่ยก็คือกิโลละ180ถึง200บาทต่อกิโลโอ้โหเอ้ยราคาดีอ่ะราคาดีจังเลยราคาดีนะแล้วก็อร่อยทำได้สารพัดนะพึ่งรู้นะว่าของเล็กๆก็อร่อยเหมือนกันปกติเราหันไปมองแต่ของใหญ่ๆตลอด
เปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมเปลี่ยนก็เล็กบ้างใหญ่บ้างสลับกันไปเฮ้ยอย่าไปทิ้งของใหญ่เหรอไม่ทิ้งของก็ดีอยู่แล้วแต่ของเล็กเนี่ยก็ต้องเอามาเพิ่มอย่างนี้ล่ะคือเอามาเพิ่มเนี่ยหมายถึงว่าจะไปเรียนรู้แล้วก็นำมาปลูกเพิ่มเผื่อว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้อ้าวท่านผู้ชมนะฮะโดยเฉพาะแฟนรายการหนุ่มๆ นะครับมีของฝากน้องฝ้ายนะฮะจะเอาเห็ดอะไรมาฝากเนี่ยนะฮะต้องเป็นเห็ดเนี่ยขนาดนี่ก็ซ้ำนี่ อ่ะเล็กๆน้อยๆ เหมือนอย่างในข่าวนี้ก็ได้อยู่นะ เป็นคนชอบทานเห็ดถ้าจะส่งมาก็ททบ5เลยละกันนะคะเอาพักกันก่อนครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสนใจวิถีไทยค่ะเล็กๆก็ได้เปิดพื้นที่เพื่ออิสระที่มากกว่า Friendly Design อีกหนึ่งแนวคิดที่ปตท.ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติมเต็ม PTT Live Stationเราจะไม่พูดในสิ่งที่คิดว่าท่านจะถูกใจแต่เราจะพูดในสิ่งที่มันถูกต้องและเป็นความจริงเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องราวของทีมชาติและสโมสรทุกระดับกับกสิติกมลนาวินวรเทพมากโพคาและนิตยาพรธาราสุขติดตามชมสายเลือดบอลไทยทุกวันพุธ 4:30 ทางททบ5 HD ช่อง1พบกับดีเจชั้นแม่งหน้าเป๊ะปังอลังเวอร์และลูกน้ำปาจารีแววสุดพลังเราสองคนจะมาอัปเดตข่าวสารที่เป็นกระแสดังให้คุณผู้ชมทุกคนได้รู้ครับช่วงหวยเร่วันพุธร่วมเช็คสุขภาพที่หลายคนสงสัยวันพฤหัสบดีร้านไหนที่ว่าดีร้านไหนที่ว่าเด็ดจะพาซอกแซกชวนชิมทุกที่วันศุกร์ท่องเที่ยวทั่วไทยสไตล์หวยเร่ฮะตามติดทั้งหมดนี้ได้ในรายการ5เช้าเมาใหญ่ทางททบ5เอ๊ะอย่าลืมกดเลข1นะคะกดสิเจ๊กดเลยใจวิถีไทยวันนี้นะคะน้องเอ้ยจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับวิถีดั้งเดิมเพิ่มเติมกับเสน่ห์ใจกลางกรุงพาลงพื้นที่ไปที่ชุมชนตรอกข้าวเม่าพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เอ้ยมาสุขใจกันที่ชุมชนนี่เลยตรอกข้าวเม่าค่ะชุมชนเก่าย่านบางกอกน้อยที่ยังรักษาวัฒนธรรมเก่าๆไว้มากมายเอ๊ะจะมองไปแล้วทำไมไม่มีใครมาทำข้าวเม่าเลยอะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปหาผู้ที่รู้เกี่ยวกับชุมชนแห่งนี้กันดีกว่าค่ะไปหาคนทำข้าวเม่ากันฟังชื่อว่าชุมชนตรอกข้าวเม่าคงนึกถึงข้าวเม่าเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมคะแต่นั่นเป็นเพียงเรื่องราวในอดีตที่เคยทำเกือบทุกบ้านเดิมเลยเรียกกันว่าบ้านข้าวเม่าแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วค่ะแต่ว่ายังมีการรวบรวมอุปกรณ์การทำข้าวเม่าแบบดั้งเดิมไว้ภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่าแห่งนี้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มาศึกษาวิถีชีวิตเก่าแก่ดั้งเดิมของชุมชนโดยมีปราชญ์ชาวบ้านหรือประธานชุมชนท่านนี้คุณอนุชาเกื้อจรูนจัดตั้งและดูแลค่ะก็ชุมชนของเราเนี่ยชื่อชุมชนตรอกข้าวเม่าแต่ว่ามีการทำข้าวเม่าตั้งแต่สมัยธนบุรีอยู่เลยแต่ที่จริงเราเป็นคนอยุธยาอยู่ไปตรงนี้แล้วบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปการทำข้าวเม่ามันหมดไปนะลูกหลานที่เกิดขึ้นมาใหม่ไม่รู้ว่าทำไมเราถึงชื่อชุมชนตรอกข้าวเม่าแล้วก็ชุมชนเราขยายด้วยมีคนนอกเข้ามาอยู่เพียบเลยนะเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมที่นี่ถึงเรียกว่าตรอกข้าวเม่าทำไมถึงเรียกว่าตรอกข้าวเม่าใช่แล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยนักเรียนนักศึกษาเนี่ยทุกระดับชั้นเนี่ยเขาต้องมาเรียนศึกษาชุมชนนี้พอเราอธิบายเรื่องการทำข้าวเม่าอะไรต่างเขาก็นึกไม่ออกอะอย่างเนี้ยเด็กสมัยนี้เขานึกไม่ออกลุกอุปกรณ์ไม่ออกอะไรไม่ออกนี้เราเนี่ยมีเล็กอะไรอุปกรณ์ที่เป็นหลักฐานทางอาชีพเลยตกอยู่ตามบ้านเยอะแยะหมดเลยแต่เลิกไปแล้วเราก็เลยไปเก็บรวบรวมออกมาจัดแสดงขอแสดงว่าแต่ก่อนในอดีตทำข้าวเม่าคนทุกหลังคาเรือเลยทำสวนด้วยทำสวนด้วยแล้วก็ทำข้าวเม่าด้วยก็มีจะมีเรื่องราวว่าเราเป็นใครมาจากไหน
แล้วก็การทำอาชีพทำอย่างไรเครื่องมือเหล่านี้ได้มาจากชาวบ้านนำมาจัดแสดงไว้ค่ะเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมเก่าแก่ของชุมชนแต่พอเอื้อยเดินเข้ามาในหมู่บ้านก็ไม่เห็นการทำข้าวเม่าแล้วนะคะมีเพียงบางหลังที่ยังอนุรักษ์การทำขนมไทยจากข้าวเม่าอยู่แต่ไม่ได้ทำทุกวันมีเฉพาะเทศกาลสำคัญไม่ได้ผลิตเองเหมือนในอดีตต้องซื้อข้าวเม่าจากที่อื่นมาปรุงขนมแต่ความสุขของคนในชุมชนก็ไม่ได้เลือนหายไปชาวบ้านยังสุขใจกับวิถีชีวิตเรียบง่ายกับชุมชนตรอกข้าวเม่าในเมืองไทยแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะเป็นบ้านหลังเดียวในชุมชนเลยที่ยังอนุรักษ์ขนมไทยที่ทำมาจากข้าวเม่าอยู่ใช่เพราะอะไรอะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นชุมชนต่อข้าวเม่าแล้วตอนเนี้ยเขตหรือกทม.เนี่ยมันไม่มีในเนี้ยเขาไม่ได้ทำกันแล้วเพราะสมัยก่อนเนี่ยจะทำกันทุกหลังทีนี้ทางกทม.เนี่ยโดยการท่องเที่ยวของประเทศไทยของกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาให้บ้านหลังเนี้ยอนุรักษ์ไว้เพื่อจะสืบสานเป็นมรดกที่ว่าเรียกต่อข้าวเม่าเนี่ยอันนี้กินได้เลยไหมคะกินได้คือก็จืดธรรมดาอ๋อจะกรอบ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 มากอร่อยด้วยค่ะจืดแต่ว่าอร่อยนะใช่นี่ข้าวเม่าลางจะแบนถ้าข้าวเม่าคั่วจะกลมค่ะเรียกข้าวเม่าอบขอบคุณน้องเอื้อยนะคะพาเราไปสัมผัสกับวิถีทั้งเดิมแล้วก็เสน่ห์ซึ่งอยู่ใจกลางกรุงเลยครับพูดถึงวิถีดั้งเดิมเนี่ยอาจารย์จะพาน้องฝ้ายไปสุโขทัยนะค่ะก๋วยเตี๋ยวตายายนะครับทำมา45ปีแล้วก็เรียกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวดั้งเดิมหรือว่าก๋วยเตี๋ยวโบราณโบราณเลยนะครับแล้วคุณตาก็ยังลงมืออยู่นะครับโอ้โหน่าชื่นใจที่สุดเลยใครไปก็ฝากอุดหนุนนะฮะที่เทศบาลเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยเนี่ยนะครับนี่ไงคุณตาสมบูรณ์อนันทวัฒน์อายุ83และคุณยายเมี่ยงอนันทวัฒน์นะครับอายุ78ไหนไหนไหนขอดูตายายขายก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่นู้นนะก็ปัจจุบันนี้ก็45ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี25นู่นน่ะนะขายมาตั้งแต่ชามละบาทนะครับจนปัจจุบัน25บาทนะฮะปัจจุบันก็ยังทำอยู่นะฮะทำด้วยการใส่ใจดูสิเขาใช้โอ้ยคุณตาเขาใช้เตาถ่านนะคุณตาเขาทำเองนะค่ะแล้วคุณยายก็ไปขายกาแฟนะคือเรียกว่าคือถ้าคือยายก็งานเบาหน่อยขายกาแฟตาก็ก๋วยเตี๋ยวไปเดี๋ยวยายจะชงกาแฟเองเนี่ยนะยายก็ทำการทำงานนะฮะตาเองเนี่ยคือถ้าดูโครงสร้างแล้วตาก็จะอยู่กระทรวงแรงงานเป็นหลักนะครับใช่ยายก็อยู่กระทรวงการคลังนะเก็บตังเป็นผู้บริหารเก็บตังอย่างเดียวแต่ดูลักษณะเนี่ยแข็งแรงทั้งคู่นะนี่ไงเวลาลวกก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ยกชามแต่คุณยายก็จะแข็งแรงนะเพราะว่าชงกาแฟเป็นกาแฟโบราณเนี่ยมันจะเป็นถุงๆยาวๆนี่ก็โอ้ยแล้วไหนจะนับสายตาดีนะคุณยายมองไม่พลาดนะแบงค์อะไรเป็นอะไรไม่พลาดแน่นอนงานนี้เนี่ยโอ้โหอร่อยด้วยเห็นความน่ารักของคู่นี้ด้วยเนี่ยยายบอกว่าวิธีอยู่ให้ยืดคือเอะอะตาก็จ้า อะไรก็จ้า อันนี้นำภาพน่ารักน่ารักมาฝากกันแต่ก่อนหมดเวลาไปนะฮะมีเรื่องอยู่หนึ่งเรื่องที่จะเป็นอุทาหรณ์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคือมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อว่าเตยรวิศราครับเตยเนี่ยเป็นคนน่ารักแต่ด้วยสุขภาพร่างกายช่วงนี้ไม่ค่อยแข็งแรงครับคือต้องบอกเลยว่าไม่สบายหายดีแล้วพอตอนนี้เนี่ยกลับมาเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ตรงนี้เนี่ยรายการเรื่องเล่าชาวบ้านอยากจะเป็นกำลังใจให้คุณเตยรวิศราเพราะว่าคุณเตยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของเราก็คืออยากให้ดูแลสุขภาพนะคะออกกำลังกายบ้างเบาๆและที่สำคัญกำลังใจโรคทุกโรคนะคะหายได้จากกำลังใจใช่ครับเพราะว่ารายการของเราแฟนคลับทั่วประเทศนะฮะเป็นกำลังใจให้น้องเตยนะครับหายวันหายคืนครับใช่ค่ะพี่กุ๊กอภิญญาวันนี้มาแทนพี่ลูกน้ำในเขาห้าทั่วไทยนะคะลากันไปก่อนสำหรับวันนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้บ่าย 2:50 น.สวัสดีค่ะสวัสดีครับ